ไม่ตอนนี้ไม่มีไม่มีกดดันครับเพราะว่าผมเชื่อมั่นนะครับเพราะเราทำในสิ่งที่ถูกต้องเราพูดในสิ่งที่ตรงประเด็นนะครับผมมั่นใจผมไม่กลัวกลัวความจริงที่ผมไม่กลัวแต่ถ้าความไอ้ไม่ดีเขาคิดยังไงเรื่องของเขาเพราะเขาร้อนถ้าเขาคิดก็คือเขาทำจริงแต่ถ้าเขาไม่ทำจริงเขาต้องมาออกมาพูดเขาต้องออกมาพูดแต่ถ้าเขาทำจริงถ้าเขาทำจริงแล้วก็มาเที่ยวรังควานเที่ยวหาเรื่องแบบนอกประเด็นนอกกฎหมายผมไม่ได้ว่าอะไรเรื่องของคุณผมถือว่าผมชาวบ้านเขารู้อยู่พวกคุณสื่อต่างๆเขารู้อยู่ว่าเรามาเพื่อความเป็นธรรมมาเรียกร้องเพื่อความธรรมตอนนี้เขาติดต่อมาโดยตรงเพื่อขอเคลียร์ไม่เคยครับไม่เคยเลยโทรก็ไม่รับจนถึงนะเวลานี้ก่อนเลือกตั้งก็ไม่รับรับครั้งเดียวผมประสานให้เดี๋ยวพี่นะเดี๋ยวผมประสานให้ตั้งแต่นั้นไม่เคยรับเลยแล้วในกลุ่มเนี่ยตอนนี้เขาเริ่มติดต่อมาหาใครในกลุ่มบ้างหรือยังในกลุ่มตัวนี้ก็มีคนติดต่อผู้หลักผู้ใหญ่ติดต่อมาเขาจะนัดเจรจากันแล้วตัวเสล่ะคะเขาแต่กับผมนี่เขาไม่โทรมาเขาเห็นว่าผมเป็นคนพูดเอาจริงแล้วก็ตรงไปตรงมานะครับแต่คนอื่นบางทีอาจจะนิ่มนวลได้แต่ผมนี่คือนักเลงพอได้ก็ได้ไม่ได้ก็ไม่ได้ของผมคือจบอาจจะไม่เป็นที่ว่าชักแม่น้ำตั้งห้างต่างผมไม่เอานะครับเอาเรื่องที่มันเป็นความจริงถือว่าวันนี้ยืนยันว่าจะมาเจรจากับทางคนประสานนะครับมีข้อตกลงกันแบบไหนอย่างไรครับเรื่องของการจ่ายเงินสนับสนุนที่ไปเดินการหาเสียงแบบไหนอย่างไรบ้างคือเขาให้มาพบเป็นระยะเขาก็โทรประสานให้เลขาประสานขึ้นมารับเป็นช่วงๆนะครับรับเป็นช่วงๆตามระเบียบกฎหมายนะตามระเบียบกฎหมายของกกต.นะครับไปค่านู้นค่านี้ค่าทำป้ายต่างๆว่ากันไปนะครับเนี้ยเป็นช่วงๆแต่เนี้ยการเป็นช่วงๆเนี้ยบางทีมันมีอะไรมันมีนอกมีในนะครับแต่พวกสมัครส.ส.ก็ไม่กล้าพูดเพราะว่ามันอยู่ใกล้ตัวลุงก็เลยเขาไม่กล้าพูดนะครับฮานี่สงสารลุงมากเลยจริงๆเลยมาอยู่ต้องแบ่งจ่ายเป็นงวดครับกับแบ่งจ่ายเป็นงวดครับแบ่งจ่ายเพื่อที่จะให้ค่าใช้จ่ายในเรื่องของตามระเบียบของกกต.แบ่งจ่ายเป็นงวดคือส่วนตัวเลยเราก็เลยมองว่าการที่ถูกเบี้ยวในส่วนตรงนี้ก็เลยทำให้เราไปไม่ถึงฝั่งถูกต้องครับถูกต้องครับคือเนี่ยมันคนอื่นบางจังหวัดก็ไม่เหมือนกันบางทีรู้นี่ว่า